โอ้โหสวยงามดูสีนะครับแจ่มไหมเรียกว่าวางโชว์ก็ได้นะพิมพ์สนุกมากพิมพ์แบบโอ้โหถ้าใครพิมพ์สัมผัสนะไม่ผิดหวังแน่นอนผมใช้งานแล้วชอบมากแล้วดูสีนะและนี่คือคีย์บอร์ด Mechanical Royal Cool รุ่น RK-R87น้ำหนักของคีย์บอร์ดอยู่ที่ 0.97 กิโลก็ถือว่ามีน้ำหนักนะครับแล้วก็เวลาที่เราวางเนี่ยมันจะแน่นนะมันจะแน่นเลยสำหรับสายที่เขาให้มาก็จะมี2หัวแบบนี้ด้านหนึ่งจะเป็น USB Type C อีกด้านหนึ่งจะมี2หัวเป็น USB A แล้วก็ USB Type C แบบนี้เราสามารถสลับได้ความยาวของสายจะอยู่ที่180เซนที่ด้านหลังสามารถเก็บสายได้3ทิศทางอันนี้คือตรงกลางอันนี้ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายถือว่าดีเลยนะในส่วนของตรงนี้สามารถปรับได้อยู่2ระดับเห็นไหมโหแล้วงานเขาดีด้วยนะก็จะสูงขึ้นมาดูรองรับนิ้วมือนะแล้วก็จะมียางกันลื่นอีก4จุดด้านข้างเนี่ยเขาจะมีไฟด้วยนะเป็นไฟวิ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคีย์แคป PBT Double Shot มาพร้อมเลเซอร์คีย์ไทย PBT ก็คือโพลีบิวทิลีนเทเลปทาเลนวัสดุพลาสติกชนิดนี้จะมีคุณภาพสูงกว่า ABS ไม่ขึ้นเงาเวลาใช้งานไปนานๆพื้นผิวสัมผัสมีความสากกว่าและด้วยความที่ผลิตยากกว่าทำให้ราคาคีย์แคป PBT ส่วนใหญ่จะสูงกว่า ABS ของที่แถมมาในกล่องก็จะมีที่ดึงคีย์แคปแล้วก็จะมีสวิตช์สำรองให้เราอีก4ตัวอันนี้จะได้ตามสีที่เราเลือกนะส่วนของผมเนี่ยผมเลือกเลสสวิตช์ก็จะได้สีแดงแบบนี้นี่ถอดให้ดูเลยนะครับเห็นไหมถอดกันให้เห็นเลยนะครับเราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะและผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะนี่อันนี้ตัวที่มากับในกล่องนะครับเฮ้ยมีประโยชน์นะเวลาที่เราเลิกใช้งานหรือเราเก็บคีย์บอร์ดเราสามารถเอามาปิดกันฝุ่นได้แหมดีเลยอันนี้ต้องเก็บไว้ใช้นะครับอันนี้อย่าเอาทิ้งนะไฟนี่มีให้ปรับเยอะมากวิธีปรับไฟกดที่ฟังก์ชันตรงนี้แล้วก็กดที่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นการปรับสีไฟตัวนี้จะเป็นการปรับแบ็คไลท์ในส่วนของไฟตรงที่ปุ่มลูกศรเนี่ยก็จะมีแบบว่าเพิ่มแสงลดแสงอันนี้ปรับให้ไฟกระพริบช้าอันนี้ปรับให้ไฟกระพริบเร็วขึ้นฟังก์ชันกดไปไฟเนี่ยไฟสีเนี่ยจะมีให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด8 แบบแล้วก็จะมีสีเรนโบว์แบบนี้ในส่วนของแบ็คไลท์นะครับนี่มีแบบเยอะมากทุกคนมีหลายแบบอ่ะน่าจะ21แบบนะอันนี้แบบว่าเวลาเล่นเกมอ๊ท้อดูดิเยอะไหมจึ๊บ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 นี่เยอะมากเรียกว่าเอาวางโชว์ก็ได้นะดูดิโอ้โหจะดูด้านข้างนะครับแม่ด้านข้างนี่แบบสวยสดนี่ด้านข้างก็มีไฟด้วยอันเนี้ยเรียกว่าครบไซส์ขนาดนี้ผมว่ากำลังดีนะบางคนที่เล่นเกมแล้วก็ไม่มีปุ่มลูกศรตรงนี้อาจจะใช้งานไม่สะดวกนี่ตรงนี้ใช้งานสะดวกแน่นอนโอเคเดี๋ยวมาทดสอบพิมพ์แล้วก็เดี๋ยวมาฟังเสียงดูกันนะครับว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นของเลสวิตนะว้าพิมพ์โคตรมันเลยทุกคนพิมพ์สนุกมาก
พิมพ์สนุกมากพิมพ์แบบโอ้โหถ้าใครพิมพ์สัมผัสนะผมแนะนำเลยนะเลสสวิตนะครับได้เสียงที่นุ่มนวลแล้วก็มันเด้งเข้ามือดีนะนี่แล้วดูที่ผมพิมพ์นะครับโอ้โหสนุกอ่ะผมเห็นสินค้าตัวนี้สวยมากแต่แปลกใจไม่ค่อยมีคนรีวิวนะครับก็เลยอยากจะหามารีวิวให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยอันนี้ของเขาดีจริงนะดูดินี่การใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนผมใช้งานแล้วชอบมากแล้วดูสีนะสีตัดกันแบบโหสินค้าตัวนี้ผมได้มาจากร้านคีโปใน Shopee ราคาอยู่ที่ 1,399 บาทซึ่งผมจะบอกว่าถ้าซื้อในช่วงโปรโมชั่นอย่าง Payday หรือวันที่6เดือน6 7เดือน7แบบนี้จะได้ราคาพิเศษก็จะมีราคาที่ถูกกว่าพร้อมโค้ดส่วนลดของ Shopee ด้วยนะครับที่สำคัญสินค้าของร้านนี้ประกันสุนทรี1ปีเต็มใช้งานกันแบบอุ่นใจกันไปเลยส่วนร้านอื่นๆที่ผมเคยเห็นนะบางร้านจะประกันแค่3เดือนเท่านั้นนี่ผมจะให้ดูเขามี2สีให้เลือกก็คือสีขาวแล้วก็สีดำสีดำหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้สีดำนะแล้วก็จะมีสวิตช์ให้เลือกเป็นบลูสวิตช์บราวน์สวิตช์แล้วก็เรดสวิตช์นี่บลูสวิตช์สวิตช์2จังหวะพิมพ์สนุกเสียงกดค่อนข้างดังมีแรงต้านตอนกดสวิตช์ค่อนข้างเด้งบราวน์สวิตช์น้ำหนักกดกลางๆฟิลลิ่งตอนกดจะคล้ายกับบลูสวิตช์แต่น้ำหนักกดและเสียงกดจะเบากว่าอันนี้เลสสวิตช์นะสวิตช์1จังหวะฟิลลิ่งกดง่ายนิ่มเสียงเบาไม่เมื่อยนิ้วมักเป็นที่นิยมสำหรับคนเล่นเกมนี่ตัวนี้ผมแนะนำเลยนะเลสสวิตช์นี่ก็เป็นคีย์บอร์ดแมคคานิคอลที่ผมแนะนำก็แล้วกันตัวนี้ประกันสุนทรี1ปีทางร้านก็จัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วเน้นเรื่องการกดปุ่มฟังก์ชันกันอีกทีถ้าเราต้องการที่จะกดคำสั่งต่างๆมิวเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงหรือว่ากดปุ่มโฮมกดเครื่องคิดเลขให้เรากดที่ปุ่มฟังก์ชันตรงนี้กดค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะใช้คำสั่งไหนก็กดได้เลยเป็นแบบนี้นะครับและนี่คือคีย์บอร์ด Mechanical Royal Cool รุ่น RK R87 ถ้าใครชอบก็ไปตามกันได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกให้